เท่าที่ดูสภาพการก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วมันมีเจ้าหน้าที่ของสกอยู่แถวนี้ก็บอกว่ามันพื้นที่เนี่ยมันมีทั้งฝุ่นละอองมีทั้งหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องตรงนี้ต้องแล้วพื้นที่จะไปไม่ต้องตรวจสอบว่าไปล้ำไปในทางถนนต่างๆที่ทำให้การจราจรติดขัดด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คงต้องทำควบคู่กันไปครับคุณสุริยะไอตัวตัดคะแนนเนี่ยเราเน้นเฉพาะเรื่องของโครงการก่อสร้างหรือว่าเราเน้นเรื่องของฝุ่นหรืออะไรสภาพแวดล้อมคะตัวนี้ครับอันดับแรกตอนแรกนะครับคือผมว่าสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับนี่ยังโชคดีว่ามันอยู่ในพื้นที่ปิดถ้าเกิดไปอยู่ในพื้นที่เปิดเนี่ยมันจะเกิดการก่อสร้างสำหรับเรื่องฝุ่นต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการวัดให้ชัดเจนว่าจะทำยังไงแค่ไหนฝุ่นเยอะฝุ่นน้อยนะครับซึ่งปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีอย่างสมมุติว่าผ้าใบต่างๆที่คุมต้องคุมให้มันมิดชิดกว่านี้นะครับไม่ได้ผมไปต่างประเทศจะเห็นเรื่องเวลาก่อสร้างต่างๆแม้กระทั่งอาคารพาณิชย์นะครับเขาก็จะมีผ้าใบมีอะไรควบคุมอย่างมิดชิดแล้วก็สวยงามด้วยนะครับอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะคือคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยแล้วว่าคือการดูงานการดูตรวจงานเนี่ยคือมันจะต้องรัดกุมมากกว่านั้นไหมคะเพราะว่าคือเหล็กบางทีแบบอุปกรณ์ที่อยู่ในไซต์งานเครื่องจักรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายคือจริงๆบริษัทก่อสร้างเขาจะมีควบคุมจะมีจ้างคนคุมงานนะครับเพราะพวกคนคุมงานต่างๆบริษัทที่มารับคุมงานเนี่ยก็ต้องให้กำชับให้เขาดูแลอย่างดีในส่วนของกระทรวงเองก็จะต้องมีคนที่มาประเมินพวกคุมงานเนี่ยนะครับให้รับผิดชอบให้เต็มที่ครับกรณีนี้เหมือนได้ทราบว่าเขารัดเหมือนรัดเหล็กอะค่ะไม่ครบตามหลักการอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบมันเด้งออกมาเดี๋ยวให้ตรวจสอบอีกทีนะครับแต่นั่นก็เป็นข้อสันนิษฐานอันหนึ่งนะครับเรื่องเยียวยานี่คือความผิดพลาดมันนี่คือเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าตัวมาตรฐานการก่อสร้างเกิดจากอุบัติเหตุครับเพราะว่าเราก็มีมาตรการในการควบคุมงานอยู่แล้วครับชัดเจนครับครับคือยังไงก็แล้วแต่ขอทางเราจะตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อุบัติเหตุก็ไม่ควรจะเกิดนะครับในถ้ามีการป้องกันที่เข้มข้นจริงๆนะครับอันนี้จะตั้งกรอบไว้เท่าไหร่คะคุณริยะอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมขอปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ครั้งนะครับเรื่องเยียวยาค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยคือการเยียวยาคนเสียชีวิตเนี่ยจะยังไงบริษัทจ่ายด้วยแล้วก็ทางรฟม.จะต้องเข้ามาดูอะไรยังไงไหมคะคือผมเชื่อในส่วนแรกๆเนี่ยทางบริษัทต้องดูแลทางผู้เสียชีวิตให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วถ้าเกิดยังไงผมจะรฟม.ไปกำกับความดูแลตรงนี้ถ้าเกิดจำเป็นดูแลไม่พอก็ใช้รฟม.หาทางชดเชยให้กับ